ลำดับที่12ตั้งคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมเชิญท่านประธานกรรมการเสนอจำนวนและรายชื่อกรรมการครับ12คณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมจำนวน18ท่านดังต่อไปนี้ 1. นายกิติพันธ์อนันตกูลจิระโชต 2. นางสาวจารุณีฤกษ์ปาณี 3. นางเจียรนัยตั้งกีรติ 4. นายชาญชัยชัยพิษ 5. นายชาณรงค์พรลุ่งโรจน์ 6. นายประภาสปิ่นตบแต่ง 7. นางเพลินจิตขันแก้ว 8. นายพานุพงษ์เต็งวงวัฒนะ 9. นางมะยุรีโพธิแสน 10. นางสาวมาเรียเผ่าประธาน 11. นางวราพัฒน์ภัยพันรัตน์ 12. นายวันชัยแข็งการเขต 13. นางวาสนายศสอน 14. นางสมพรวรรณชาติ 15. นางสมศรีอุรามา 16. นายสมหมายศรีจันทร์ 17. นางอัจฉราณรนองและ 18. นางสาวอัจฉรพันธ์หอมรสมีสมาชิกนั้น